ขอเรียนเชิญคุณเทมเมลโรสคุณ CMYK คุณจันทร์ปศรีอันนี้และก็คุณแป้งอีมิวครับเย้เราไม่มีพี่ยืนในสังคมเลยดิชิพี่เทมคะก็อยู่ตัวนี้ว่าเดี๋ยวสิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เทมนั่งก่อนใช่เลยฮะใช่ตัวนี้เลยนี่เลยนี่เลยโอเคได้ตัวนี้ก็ได้ค่ะใช่เลยฮะขออนุญาตนั่งข้างหนุ่มหล่อแล้วกันเนาะค่ะครับโอเคเขาหมายถึงไอเรานิชิครับค่ะไอเราก็กะจะไม่หากะจะไปทางการเปิดมาก็คุยกันเองเนาะใช่จริงๆเราจริงๆเราแอบกระซิบบอกคิดนะว่าจริงๆแก๊งเนี้ยไม่ต้องการ MC หรอกใช่คือเขาดูแลตัวเองได้โดยเฉพาะ2คนกลางใช่ก็คือ2ชั่วโมงก็ทำมาแล้วใช่มั้ยฮะเราจริงๆเราไม่ต้องการ MC เราต้องการเวลา3ชั่วโมงด้วยค่ะสำหรับการนั่งคุยกันเอง5คน3ชั่วโมงได้นะฮะเดี๋ยวผมให้แต่ว่าพวกผมไม่อยู่เลยนะไปแล้วพอดีไม่ใช่คุยกับ MC กันดีๆแล้วกันโอเคเพื่อวันนี้เวลาของเราค่อนข้างกระชับนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นอยากให้ทุกท่านเนี่ยแนะนำตัวเองสั้นๆนิดนึงนะคะวันนี้ชื่อเนาะคอสตูมนะคะแล้วก็คาแรคเตอร์ที่คอสมาค่ะเอาเริ่มที่ผมเลยใช่มั้ยครับใช่โอเคจะเย็นได้ตลอดโอเคใจเริ่มทางโน้นไม่ใช่หล่อเล่นพี่เทมก่อนเลยค่ะโอเคครับสวัสดีครับผมเทมเมลโรสนะครับวันนี้คอสเพลย์เป็นไซรัสจากเกม Leap and Deep Space ไม่ใช่เดี๋ยวสิ Leap and Deep Space ครับผมเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็เอาอ่ะขอนิดนึงอันนี้แค่เริ่มเพิ่งเริ่มอันนี้แค่เริ่มเชิญค่ะจากตอนแรกจ้าถึงแล้วเหรอคะถึงแล้วฮะทำไมน้อยจังอ่ะแค่นี้ผมไม่ต้องพูดอะไรมากคำพูดไม่ต้องเยอะแต่แค่นั้นพอแค่นั้นพอคิดไม่ทันรออยู่นะเนี่ยรออยู่นะเนี่ยจ้ะโอเคครับต่อเลยจ้าโอเคสวัสดีค่ะพี่เฟย์แจ๊สเปอร์ซีนะคะก็ดูจากเพื่อนๆบนเวทีแล้วคัดมาแน่นอนรอบนี้คัดอะไรฮะเกิดไม่ล้มแก่ไม่เจ็บป่วยไม่ตายรุ่นนี้ทำอะไรไม่ได้เขาก็เลยคัดขึ้นมาอยู่บนเวทีตัวจัดทุกคนจัดว่าแก่เฮ้ยอย่าพูดดังแต่ผมจะไม่พูดเยอะไงขอโทษเอออย่าไปพูดแต่อย่าไปพูดทำไมฟังปุ๊บนี่คือโดนด้วยเออไอเราก็รุ่นเดียวกันนะเนาะจ้ะวันนี้คอสเพลย์จากเรื่องอะไรมาจ๊ะอันนี้แต่งมาจากเกม Wuthering Waves นะคะแต่งเป็นชาร์ลีนั่นเองชาร์ลีนั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อจ้ะต่อเลยครับผมคนนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับผ่านไปเลยฮะโอเคค่ะเดี๋ยวก็อยากเก่งก็ไปจริงแล้วเนี่ยจริงด้วยอ่ะสวัสดีค่ะพี่แป้งนะคะเอมิลคอสเพลเยอร์ค่ะวันนี้เป็นอัฟเฟรียสนะคะจากLOL คอสซิลค่ะแป๊บนึงลืมกดเปลี่ยนโหมดภาษาค่ะกิ๊ก Hi I'm Emil Cosplayer from Philippines เอ้ย from Thailand sorry คนนี้คือคนที่เราขนานนามว่าเป็นคนไทยปอมนะฮะเป็นคนไทยปอมคนไทยปอมแต่คนนี้อ้าวเหรอทำไมฮะเดี๋ยวค่อยคุยว่าทำไมเป็นคนไทยปอมต่อเลยฮะสาวสวยอีกหนึ่งคนของเราใช่ค่ะโอเคฮะสาวสวยคนนู้นค่ะจีผิดทางค่ะออนค่ะออนนี่นะคะวันนี้คอสเป็นนาเวียจาก Genshin Impact ค่ะรู้สึกดีใจมากที่เราไม่ได้นัดกันนะแต่แบบคอสกันคนละเรื่องหมดเลยจริงแล้วอันนี้มีคนอ่านไลน์กลุ่มใช่มั้ยแสดงว่าอ่านไลน์กลุ่มกันไม่อ่านกันต่างคนต่างทําไม่อ่านไม่คุยกันด้วยไม่คุยกันด้วยดีแล้วหลากหลายดีโอเคอ่ะคนนี้ชิคสุดคนสวยอันนี้คนสวยที่สุดของงานนี้คนที่สวยที่สุดบนเวทีแห่งนี้นะคะคาแรคเตอร์ที่ผมเลือกมาในวันนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวขอให้พี่น็อกเนี่ยแนะนำตัวในคาแรคเตอร์วันนี้ทำอะไรครับขับมากเลยชิดสวัสดีครับผมพี่น็อก CMYK นะครับวันนี้คอสเป็นอนิเมะแกะกล่องใหม่ล่าสุดนะครับปี2024ใช่ครับผมเรื่องใหม่เลยนะครับน้องๆอาจจะยังไม่เก่าอ่ะจากแบ็คแจ็คครับผมจ้ะปี2024นี่คือพ.ศ.เราก็แรงอ่ะใจเย็นทำไปเล่นไปพ.ศ.ก็ใกล้ๆกันนะแบ็คแจ็คละนะเป็นหมอปีศาจใช่ไหมฮะโอเคครับจริงๆแล้วคุณไม่ได้จะคอสตัวนี้นี่จริงๆผมจะคอสอะไรฮะเอ้ยอะไรนะเขาจะเป็น FC มาจริงๆ FC ฮะตะกอนมาแล้วเดี๋ยว FC พี่เต็มจะแบบว่าไม่ได้ใกล้แล้วแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะขวางไว้ร้อยขวางเขาจะกลัวจะกลัวกลับเข้ามาที่การงานของเรานิดนึงนะสาระภาษาสาระต้องมีเหรอเอามา5คนนี่คือเอาสาระเหรอพยายามบอกไงพยายามบอกตัวเองอยู่ว่าเป็นสาระนะจ๊ะได้ซึ่งแน่นอนไม่มีโอเคต่อเลยจ้ะทางเดียวที่จะทำได้คือปิดไว้
ดูดไม่ดูดไม่ก็โปดอีกนะเคลื่องเลยนะเติมสวัสดีโอเคกลับมานะคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้คำถามเราจะแน่นนิดนึงแล้วก็เวลาเราค่อนข้างกระชับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแบ่งกันถามนะคะเพราะฉะนั้นพี่เทมจะเป็นเหยื่อรายแรกไปจ่ายรูปนะคะก็คำถามนะคะตัวละครแรกที่พี่เกมที่พี่เทมเคยคอสเนี่ยจากที่มาจากเกมนะคะเป็นตัวอะไรจำได้ไหมแล้วก็ทำไมตอนนั้นถึงแบบเฮ้ยเลือกคอสตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจำได้ครับตัวละครแรกที่คอสจากเกมก็คือเป็นตัวละครแรกที่คอสเพลย์เลยด้วยก็คือมาจากเกม Devil May Cry 3เขาเป็นใครฮะวัวจิวจากเกม Devil May Cry 3อ๋อมาพร้อมกับเก้าอี้ด้วยมั้ยฮะรอบนั้นยังไม่มีเรายังไม่มีอ๋อยังไม่มียังไม่มีจ้ะใช่ตอนนั้นคอสเพราะว่าเพื่อนชวนคอสเพื่อนชนคอร์สครั้งแรกด้วยที่งานน่าจะมาบุญคลองตรงนั้นเจเทรนนิ่งเจเทรนอย่าโอ้เก่าเราไม่ควรพูดชื่องานนะคะเดี๋ยวเขารู้อายุเราคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวชื่องานนะฮะเกี่ยวกับอายุรู้เลยใช่ไหมอ๋อคือตอนนั้นคือโดนล่อลวงไปไม่ใช่ล่อลวงแบบว่าเพื่อนชวนเพื่อนชวนแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าทำให้เราแบบโอ้ยเลือกทั้งคอสเพลย์ครั้งแรกเป็นตัวละครตัวนี้หรือเลือกตัวละครตัวนี้มาคะก็เพื่อนชวนไม่มีอย่างเลยก็คืออันนี้ถูกหลอกแล้วแหละก็บอกแล้วมันก็รู้ตอนเขาชวนเขาบอกว่าไงเขาชวนเขาก็บอกว่ามันเบียวดีมันเบียวดีมันหมายว่าแล้วก็คือเขาก็ไม่ได้ให้ตัวเลือกเราเขาไม่ได้ให้ตัวเลือกว่าเขาจะเป็นดันเต้แล้วเราก็ต้องเป็นเวอร์จิลให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นใดๆก็ต้องเวอร์จิลอันนี้เรียกว่าถูกหลอกแบบไม่รู้ตัวล้วนๆโอเคอ่ะต่อมาสาวสวยนั่งหน้างงว่าฉันจะไม่คืออย่างนี้คือคุณแจสเปอร์เนี่ยคือกำลังคิดอยู่เต้ตอนนั้นฉันคอสอะไรกำลังคิดอยู่ว่าจะทำไงให้ขำดีไม่แต่ไม่เป็นไรที่เราขำแล้วไม่เป็นไรที่คิดไว้ไม่ได้ใช้เพราะเราจะเปลี่ยนคำถามครับเอ้ยยังอุตส่าห์ท่องมาเมื่อกี้จบกันก็บอกแล้วสาระไม่มีหรอกอ่ะต่อเลยจ้าคำถามต่อไปนะคะแน่นอนว่าพี่เซ่เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นแบบคอสเพลย์เจ้าแม่เกมสายตัวท็อปเลยนะคะเพราะฉะนั้นในบรรดาตัวละครจากเกมนะเน้นว่าจากเกมโน้ที่เคยคอสเพลย์มาเนี่ยชอบตัวไหนมากที่สุดแล้วก็เพราะอะไรคะโหโจทย์ยากด้วยโจทย์ยากคือเมื่อกี้พยายามทวนคำถามอยู่กับว่าถ้าสมมติเราได้คำถามของพี่เทมเนี่ยเราจะตอบว่าไม่ได้นึกไม่ออกไม่จริงๆคือนึกไม่ออกเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากการแต่งเป็นตัวการ์ตูนมาก่อนเพราะแต่ก่อนเราชอบอ่านการ์ตูนที่บ้านแต่ไม่ให้เล่นเกมแต่ว่าพอตอนหลังๆเนี่ยพอเราโตแล้วเราซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเกมเนี่ยมันตอบโจทย์นะแบบว่าทำให้เรามีแบบความสุขในชีวิตมากขึ้นอะไรอย่างนี้เลยก็เลยนึกนานว่าเราควรจะตอบว่าอะไรดีนะถ้าเป็นเราปรากฏไม่ถึงไม่ได้ตอบไม่ได้บอกเลยว่าวันนี้เกมของเราจะเป็นการสุ่มกาชาเหมือนอะไรรู้ไหมถามไปเรื่อยเหมือนนางงามอ่ะคำถามนางงามอ่ะไม่รู้หรอกว่าจะต้องตอบอะไรได้กี่คะแนนหรอคะการตอบในครั้งเนี้ยก็ถ้าเกิดตอบถูกก็ได้ร้อยคะแนนนะฮะโอ้ยป้าจริงคุณจะตอบว่าอะไรดีนะงั้นคุณต้องขอบคุณสำหรับคำถามก่อนสรุปก็คือพูดไป5นาทีแล้วยังไม่ตอบต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนางงามเชิญเชิญมานะเฮ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวฉันไม่ได้ซีนเดี๋ยวไม่ได้ซีนเดี๋ยวเขาบอกว่าตอนนี้คำถามเธออ่างั้นเดี๋ยวในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนางงามยืนที่จุดแล้วก็ตอบคำถามเลยนะคะหมายเลขที่3เอาจริงเขาเอาจริงเลยใจเย็นดิฉันไม่ห้ามเชิญมันจะได้มีสาระกี่โมงอะคะในคืนนี้มันเหรอแต่มาก็ได้บอกกระชับไงอันนี้ก็ยืดแล้วกลับมาตัวละครเกมที่เคยคลอสแล้วชอบที่สุดค่ะชอบที่สุดหรอชอบที่สุดน่าจะเป็นยังคงเป็นมอนสเตอร์ฮันเตอร์ละกันเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเกมที่มีความแบบว่าซับซ้อนของโครงสร้างชุดของตัวละครในรูปแบบนึงแล้วก็บอกว่าในเกมเนี่ยด้วยความที่มันต้องทำพาร์ทชุดพาร์ทอาวุธด้วยกันไปล่ามาอะไรอย่างเงี้ยเรามันก็ยอดนักล่าซะด้วยเราก็เลยรู้สึกชอบเป็นพิเศษก็เลยรู้สึกว่าประทับใจเป็นความประทับใจแรกเวลาที่นึกถึงว่าแบบชอบตัวละครไหนที่คอสจากเกมที่สุดก็จะนึกถึง Monster Hunter และแอบได้ยินด้วยนะคะว่าชุดจาก Monster Hunter นี่ไปล่ารางวัลด้วยใช่มั้ยใช่เรามันยอดนักล่าซะด้วยแน่นอนนะตอนนั้นรางวัลอะไรคนข้างๆก็ยิ้มอยู่นะคนอยากจะพูดอะไรหรือเปล่าคะเปล่าแค่คิดว่าแล้วไอ้หายอ่ะไอ้หายไม่ชอบเหรอหัวหายอ่ะไอ้มันน้อยใจดีกว่าแล้วอ่ะหัวหายอ่ะเราไม่ชอบเราน้อยใจดิชอบไม่คืออย่างงี้คุณเดี่ยวชอบเดี่ยวหายไม่ค่อยชอบแค่เดี่ยวเดี๋ยวพอใจยังพอใจนะครับมีการขู่ด้วยว่าจะยันคืออย่างเงี้ยคุณแทมคือชุดมอนสเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยเขาไปล่ารางวัลใหญ่มาตอนนี้ไม่ใหญ่หรอไห่ก็ใหญ่นะไห่ก็ใหญ่อันนี้เรายังพูดคอสเพลย์กันอยู่ใช่ปะคอสเพลย์เล่นมีโซโล่เธอไงที่ใส่หัวไห่โอเคนิชิขอปรับหมดสาระค่ะปึ๊บโอเคหมดสาระโอเคก็ถ้าหมดสาระเราต้องข้ามคนถัดไปนะครับผมจบแล้วคุณจบแล้วคุณจบแล้วคุณจะไม่ได้แม้แต่จะตอบเลยนะคะโอเคถามจริงจังอ่ะพี่แป้งคะมีตัวละครจากเกมที่แบบ
อยากคอสเพลย์มั้ยแต่ว่าแบบที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสได้คอสหรือว่าเดี๋ยวมีแพลนจะคอสเร็วๆนี้แบบบอกแฟนๆหน่อยมันไม่รู้ว่ามันจะเร็วๆนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าอยู่ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเล่นเกมนี้แล้วก็แบบว่าเริ่มรู้จักคอสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เราชอบแต่ว่ามันมีคนคอสที่แบบว่าเขาเห็นว่าเราคอสออกมาแบบดีแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบงั้นเราก็เก็บไว้ในใจอะไรครับเซฟีดอทค่ะเซฟีดอทเดี๋ยวนะขอเสียงคนอยากเห็นดิแม็กซ์เซฟีรอดหน่อยต้องมาแล้วคนเดี๋ยวนะถ้าพี่แป้งจะขอเซฟีรอดโปรดักชั่นเทมเขาต้องมาแล้วนะคราวที่แล้วผมมีโอกาสได้ใส่ชุดคราวของพี่เทมมาก่อนเป็นไงคะเป็นไงบ้างฮะโอ้โหคือใส่ไม่ได้ใส่อะไรใส่ปุ๊บอยู่ตรงนี้แหมคุณดูบอดี้เขาก่อนเป็นกระโปรงคุณดูบอดี้เขาก่อนไหลเราสิ่งที่เขาพูดเลยโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกครับคราวแขนเล็กจะตายใช่คืออย่างงี้มูลี่เฉยคราวอ่ะแขนเล็กแต่ของพี่อ่ะไม่เล็กโอเคนะแขนขอโทษครับพอดีว่าพูดสั้นไปนิดนึงกำกวมไปนิดนึงโอเคแขนของพี่เทมไม่เล็กก็แนะนำค่ะพี่แป้งได้ยินว่าพี่เทมเนี่ยหลอกง่ายนะคะแค่บอกเขาว่าคอร์ตัวอะไรเขาก็คอร์เพราะฉะนั้นลองดูนะคะเผื่อแบบจะได้คราวคอร์คู่กันเซฟิลอดคราวได้พอดีมีคนกระซิบมาว่างั้นพี่เทมเป็นแอริทพี่แป้งได้ไหมคะพี่เทมเป็นแอริทอ่ะชุดผีเสื้อด้วยหรือเปล่าต้องมาแล้วละเป็นนาทีจะได้เห็นใจอยู่ครับเป็นนาทีชุดแอลิทนะคะชุดเบามีชุดนะมีเฮ้ยพี่จะมาน่าสนใจบนเวทีไม่ได้พี่แต่ขี่พยานเยอะมากแล้วอันนี้คือสตรีมด้วยนะวันนี้แป๊บนึงนะพี่เทมครับพี่ไม่ควรเข้าร่วมพี่ควรจะต่อต้านมีอะไรที่ต้องต่อต้านลองดูจากหน้าแต่ละคนดูนี้แล้วลองเล่นตัวต่อต้านให้ดูสักหนึ่งกลุ่มสิแบบไม่ครับอะไรอย่างเงี้ยคิดไม่ทันนะตอนนี้คิดไม่ทันไม่ค่ะเมื่อกี้ผมคิดไม่ทันเพราะว่าในหัวมันมีแต่คำว่าไม่เมื่อกี้ในหัวมันมีแต่คำว่าเมื่อไหร่ดีนะเมื่อไหร่ดีนะกำลังคิดอยู่ว่าสรุปก็คือไม่ต่อต้านจะเข้าร่วมแล้วโอเคเราจะได้เห็นพี่เทมในเวอร์ชันแอริสนะฮะต้องมือพี่เทมหน่อยไม่เอาจริงแล้วเหรอเอาจริงแล้วเหรอก็ผมอุตส่าห์ช่วยคุณแล้วบอกเลยว่าคุณได้ทำสัญญากับสาธารณแอริทพึ่งด้วยโอเคพึ่งด้วยกลับมาที่คำถามต่อไปนะคะอันนี้เดี๋ยวเป็นคำถามของพี่ออนนี่สังเกตตรงนี้มากออนนี่แล้วออนนี่แล้วพร้อมค่ะชุดแอริทก็ตอนนี้ต้องแก้สายนิดหน่อยไม่ใช่สิคำถามโอ้ฮัลโหลโอเคก็วันนี้เนาะด้วยความที่ของเราเป็นงานเกมนะคะก็หลายๆท่านเนี่ยก็เคยร่วมงานกับบริษัทเกมมาเป็นแบบออฟฟิเชียลเป็นตัวแทนเกมอะไรประมาณนี้นะคะอยากให้พี่ออนนี่เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการได้ร่วมงานกับเรียกว่าออฟฟิเชียลเป็นครั้งแรกนะคะเป็นยังไงบ้างตอนที่ไปทำเนี่ยเป็นเกมอะไรเล่าได้ไหมนะคะทำไมเป็นคำถามที่ซีเรียสกว่า 3-4 คำถามนี้ก่อนมาพี่คะขอฉันไม่ซีเรียสตรงไหนล่ะคะผมเชื่อว่าถึงแม้เป็นคำถามซีเรียสนะแต่พวกนี้ทำให้ไม่ซีเรียสได้ผมเชื่อโดยเฉพาะคุณอันนี้จริงๆมันควรจะไล่มาจากนี่ใช่ไหมใช่ใช่อ๋อดิฉันผิดเองป่ะจริงๆคือเราจุ่มมาคือไอ้ที่บอกคุณกันตอนแรกอ่ะไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงอ่ะคุณอันนี้ตาคุณแล้วฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น League of Legends ค่ะเป็นชุดอาริสกินบ๊อบสตาร์เพราะตอนนั้นสกินเพิ่งเข้าพอดีแล้วก็เกมของเพิ่งเปิดอ่ะเนาะตอนนั้นก็ประสบการณ์ครั้งแรกเหรอคะคือไม่เคยคอสตัวที่เป็นจิ้งจอกเก้าหางแล้วเขา request มาเลยว่าอยากได้เก้าหางจริงๆขอใหญ่ๆเบิ่มๆหมายถึงหางไม่มีใครว่าอะไรคุณเลยร้อนตัวไม่มีใครพูดก็หางก็หนักใช้ได้เลยเพราะว่าเป็นขึ้นโครงทั้งอันแล้วก็แบกของแอนทั้งวันเลยขึ้นโครงจากอะไรคะเป็นโฟมยางค่ะอันไม่ทำเองเพื่อนทำเพราะว่าทำเองแล้วมันง่อยอายเขาคิดตัวเองเลยสิเธอไม่ทันละไม่ทันแล้วเราถนัดทำแต่ชุดผ้าไงโอเคให้เขารู้ว่าเฮ้ยเธอก็เก่งนะจ๊ะเก่งแต่ชุดผ้าท็อปไม่ยอมช่วยแล้วนะช่วยแล้วนะเราต้องยอมรับความจริงจ้าแล้วไงต่อจ๊ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้ตอนแบบเฮ้ยเป็นออฟฟิเชียลโทรมาหรือว่าติดต่อมาเราให้แบบทำงานร่วมกันอะไรจริงๆน่าจะเป็นเขาอาจจะคิดว่าคนนี้น่าจะทำชุดเร็วอะค่ะเพราะมันงานมันเร่งมากเลยอะแล้วตอนที่เราได้รับอ่ะคุณครับเดี๋ยวคุณมาคอสตัวนี้ให้ผมหน่อยตอนนั้นในสมองเราเป็นไงคะจะทำยังไงให้ทันเนี่ยโจทย์ยากเลยใช่เพราะว่า
นั่นแหละเวลาด้วยเวลาให้น้อยมากค่ะงั้นเดี๋ยวแอบถามพี่ออนนี่ต่อเนื่องเลยละกันนะคะว่าประสบการณ์ที่แบบเราร่วมงานกับพี่เราได้สองคำถามอ่ะไม่ก็เป็นต่อเนื่องไงต่อเนื่องไม่เป็นต่อเนื่องเออใช่เพราะแบบจากที่ได้ทำงานกับออฟฟิเชียลมามีประสบการณ์ไหนหรือว่าแบบสตอรี่ไหนแบบที่รู้สึกประทับใจและอยากจะแชร์ไหมคะปั่นพ็อป3ชิ้น15ชิ้นใน1คืนอะไรอย่างงี้อันนั้นเรียกว่าประทับใจไหมประทับใจแหละแบบผู้จัดประทับใจไงแบบว้าวพอใช้คำว่าประสบการณ์ทำชุดมันนึกออกมาได้แต่เรื่องที่มันเหนื่อยและเจ็บปวดเนาะพยายามหาเรื่องดีๆเราจะสคิปไปถึงตอนวันงานได้งานของเคสเลยละกันโอเคก็การที่ได้เจอคนที่เป็นเหมือนเขาใช้คำอะไรนะ developer เดินมาบอกโอ้มันสวยมากเลยเหมือนที่เขาดีไซน์ออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่ดีที่แบบเหมือนพ่อแม่ของครีเอเตอร์แล้วเขาไม่เห็นงานตัวเองออกมาเป็นชิ้นเขาก็ดีใจอะค่ะแบบออกมาเป็นตัวเป็นเดิมใช่เขาก็ดีใจเราก็ดีใจแฮปปี้ไปด้วยครับแล้วมีอะไรอยากแชร์ไหมฮะอะไรครับคุณที่ผมกำลังรอคำถามของผมอยู่เลยนะเนี่ยอ๋อโอเคเริ่มคำถามไหมทีมงานขอไว้บอร์ดครับใช่ใจเย็นแน่นอนว่าพี่น็อกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคอสเพลเยอร์ที่แบบได้ร่วมงานกับออฟฟิเชียลจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอยากมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเรียกว่าบ้างหมายถึงว่าบ้างมันมีอยู่แค่บ้างอ๋อโอเคคือก็เยอะนะเยอะอยู่นะก็เลยอยากจะให้เล่าค่ะว่าแบบในการร่วมงานกับเรียกว่าค่ายออฟฟิเชียลเนี่ยเราแบบมันแตกต่างจากการคอสเพลย์ทั่วไปยังไงแบบมาเดินงานมาเป็นเกสแล้วก็ปกติเนี่ยต้องเตรียมตัวหรือว่าในกิจกรรมที่เขาให้เราไปทำเนี่ยทำอะไรบ้างอ๋อครับผมจริงๆแล้วการร่วมงานกับออฟฟิเชียลเนี่ยมันแตกต่างอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาเราคอสเพลย์แต่ละคนจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าคอสเพลย์คืองานอดิเรกที่เราอะอยากจะทำอะไรที่เราชอบอยากจะแต่งตัวที่เราชอบที่เรารักอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายบางทีเราจะคอสแบบปั่นๆเหมือนที่ผมทำไอ้แบบปั่นอันนี้ไม่ปั่นครับอันนี้ปั่นครับปั่น 2-3 วันไม่ใช่ดูบางทีเราอาจจะแต่งแบบแค่ตามกระแสแต่งโลคอสเล่นๆสนุกๆกับเพื่อนมันทำได้เนาะอันนี้แบบธรรมดาใช่อันนี้คือแบบธรรมดาทั่วไปแต่พอมันเป็นงานออฟฟิเชียลหรือว่าเป็นงานไม่ต้องออฟฟิเชียลหรอกครับถ้าใครจ้างเราอ่ะมันจะเริ่มมีปัจจัยอื่นเข้ามาแหละอาทิเช่นมันจะต้องรู้มันจะต้องมีกฎแล้วว่าคุณต้องแต่งเป็นตัวอะไรคุณต้องอยู่ในโจทย์ไหนคุณต้องแบบทำงานยังไงบ้างซึ่งความเครียดมันก็แอบเข้ามาอยู่บ้างนะครับผมก็จะใช้ความเป็นโปรเฟสชันนอลค่อนข้างสูงครับคอสเพลย์นะครับเพราะว่าบางงานก็คือเร่งจนแบบว่าถ้าเราไม่มีสกิลหรือไม่มีอะไรเลยอ่ะมันก็จะไม่สามารถทำได้ตรงนี้เคยโดนเร่งไวสุดกี่วันฮะไวสุดกี่วันนะครับวันเดียวก็มีบ่อ่ะฮะมีวันเดียวขอตอบแย่งขอแย่งด้วยได้ป่ะอ่ะคุณได้สิทธิ์ได้เดี๋ยวนี้6ชั่วโมงเขาบอกว่าอยากได้ผ้าคลุมให้ท่านประธานเปิดงานจังทำให้ได้ไหมนะไม่นะแล้วสำเร็จไหมเควสนั้นเรียกว่าต้องเสร็จต้องเสร็จใช่โจทย์มาแล้วยังไงต้องเสร็จนี่เรียกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จจำนวนมากอันนี้เป็นนาทีแทรกเวลาของคุณไม่เป็นไรฮะคุณแทรกแต่ว่าเวลาเพราะคุณโดนตัดคะแนนแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงครับเพราะว่าพอมันเป็นงานแล้วเราก็ต้องแบบต้องทำให้มันได้อย่างของผมอ่ะถ้าแบบพีคสุดเลยน่าจะเป็นโทรมาตอน2 ทุ่มครับผมมีรายการนึงโทรมาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้เข้ามาไม่ได้นะเขาแบบป่วยกระทันหันคุณมาได้ไหมโทรมา2 ทุ่มจะให้ผมไป2 โมงเช้าซึ่งตอนนั้นก็ถามว่าไปไหมไปครับเพราะมันเป็นโอกาสโอกาสเป็นโอกาสที่เราจะได้ออกทีวีได้แบบว่าสร้างผลงานอะไรเงี้ยตรงนั้นก็เลยต้องหยิบโอกาสนั้นครับครับผมแต่ว่าโอกาสที่สำคัญใช่ก็เรียกได้ว่า2 อย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันตรงที่ถ้าคอสเองก็คือตามใจตัวเองแต่ถ้าเป็นงานเราก็ต้องคีปลูกค้าแล้วว่ามีบีฟอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมทำให้เราอาจจะต้องทิ้งความเป็นตัวเองเป็นไปบ้างอย่างนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยครับครับผมโอ้โหเป็นคำถามที่ได้เป็นคำตอบที่สุดยอดมากสมกับเป็นโปรค่ะเห็นผมอย่างอะไรที่มันไม่สาระนะเห็นไหมจริงๆมันควรจะไปฝั่งนู้นที่เขาทำงานเยอะไม่คุณตอบดีมากคุณตอบดีมากเพราะว่าเหมือนเนี่ยพูดแทนใจใช่ป่ะเปล่าทางดิฉันเครื่องพังหมดแล้วเพราะบอกว่าออฟฟิเชียลปุ๊บในหัวก็คือแบบตื้อเป็นตัวแทนในการพูดเป็นเรื่องดาวดีๆอย่าไปต้องแน่นด้วยวนกลับมาฝั่งนี้บ้างนะคะได้ทำงานแล้วเนาะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอสเพลเยอร์ที่เรียกได้ว่าได้ร่วมงานกับออฟฟิเชียลจำนวนมากมากๆเลยนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับผมเลยอยากถามว่าในที่ผ่านมาค่ะมีเกมหรือว่ามีบริษัทเกมไหนที่แบบถ้าเรายังมีโอกาสเพิ่มเติมเนี่ยแบบอยากจะคอลแลบกับเขาอยากแบบทำงานกับเขาอะไรเงี้ยพ
ที่แบบตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่ว่าในอนาคตถ้าเป็นไปได้อยากร่วมงานกับเกมนี้จังเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงเคยผมเคยคอร์สของบริษัทนี้เยอะมากเหมือนกันก็คือของ Square Enix ครับผมตัวแทน Square Enix อยู่ไหนคะร่วมงานกับ Square Enix เลยต้องเอาเซียมั้ยฮะคุณเซียก็เคยเป็น Ambassador นั่นแหละครับอยากร่วมงาน Square Enix ดูมีเกมหรือตัวละครไหนที่เรารู้สึกว่าจากบริษัทนี้ที่เราอยากคอร์สเป็นพิเศษแอริสฮะแอริสไม่ใช่ Final Fantasy นี่แหละหลายตัวละครเลยที่ผมชอบครับผมแอริสชุดเมลิสใช่มั้ยคะใช่ๆๆวันไหนดีนะโปรไหนดีนะล่าสุดก็มีชุดว่ายน้ำอีกใช่ไหมได้เดี๋ยวชุดว่ายน้ำเริ่มมาแล้วจ้ะโอเคพี่เดมบอกปล่อยผมไปแต่ผมเชื่อว่าแฟนคลับคุณอยากเห็นมากๆเลยนะแอลิสเหรอครับใช่ไหมอยากเห็นใช่ไหมโอ้โหแต่ละคนไม่รอดแล้วขอโชคดีนะเทมขอบคุณครับพวกเราเชื่อมั่นในตัวไหนโอเคดีเจต่อเลยถึงเวลาโอเคค่ะพี่เซ่คำถามจริงจังแล้วค่ะพร้อมไหมคะลุกลักมากเลยพร้อมโอเคจัดมาเลยค่ะก็ถามนะคำถามนะคะคิดว่าการคอสเพลย์มีส่วนสนับสนุนนะคะอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันอย่างไรบ้างค่ะสาระสุดโอ้ยในที่สุดก็ได้อะไรที่ดิฉันสามารถตอบโดยไม่มีเสียงตื้อ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 ออกมาได้เหมือนพี่เทมมีอะไรอยากพูดทำไมผมไม่ได้ข้อนี้ก็คือข้อแต่ละข้อของผมคือแอลิสไม่อ๋อเข้าใจแล้วที่ดูอึดอัดไม่ได้อยากเป็นแอลิสเข้าใจทีฟ้าใช่ไหมเอ้าเอ้ยดูปีไงเอาชุดว่ายน้ำปะยืดนะภาพยืดมากเลยอ่ะลองยืดดูน่าจะยืดได้เยอะชุดเพื่อนคงไม่ยืดเท่าเอาชุดว่ายน้ำไม่หนูว่าที่เขาอ่ะน่าจะเป็นแบบใส่ไทยติดกระดูกหรือเปล่าลองกดไหมคะเอ้ยคนนี้มันใช้ได้เลยดิคุณมาอยู่ในลัทธิผ้าเตี่ยวกับผมได้ไม่ใช่เอาพี่เซ่ตอบก่อนดีกว่าผมถามว่าคิดว่าการคอสเพลย์เนี่ยมีส่วนสนับสนุนในอุตสาหกรรมเกมยังไงบ้างในฐานะที่แบบพี่เซ่เป็นทั้งคอสเพลเยอร์เป็นเกมเมอร์ด้วยจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่เซ่ค่อนข้างพูดบ่อยนะในเรื่องของการนำเสนอแบรนด์ awareness เกี่ยวกับตัวเกมมันทำให้คนเนี่ยคนที่มาดูงานมาร่วมงานหรือว่าอยากลองเล่นเกมเนี่ยเห็นภาพของเกมชัดขึ้นบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จักตัวละครที่เราแต่งเลยก็ได้เขาแต่เขาเห็นรู้สึกว่ามันน่าสนใจเนี่ยทำให้เขาเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเชื่อมโยงไปกับการที่แบบเกมที่จ้างเราแต่งหรือว่าเกมที่เราแต่งตัวละครนั้นๆได้เราสามารถสร้างกระแสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้เกิดแบรนด์ awareness ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เขาแบบว่ามีสีสันมีลงทุนมีความครีเอทีฟด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยคิดว่าค่อนข้างสำคัญเลยแหละครับผมโหเป็นคำตอบที่ดีมากพี่เทมีอะไรอยากเสริมไหมคะแค่ไม่มีอะไรเห็นด้วยกับพี่เซ่แค่นั้นเองครับไม่จะบอกว่าจริงๆมันเป็นการพึ่งพากันด้วยระหว่างคอสเพย์กับอุตสาหกรรมเกมครับสายกันเกมก็เหมือนพึ่งพาเราก็เหมือนพึ่งพาเขาด้วยสุดจอดมากๆเลยครับตอบหล่อมากเป็นส่วนหนึ่งของการและการแข่งรองเขาได้ไหมพี่เทมเป็นส่วนหนึ่งของน้องเอริกเราจะขยี้ไปเรื่อยๆหรอฟ้าก็ได้จัดภาพเป็นสินค้าไปเลยฮะแป้งคุณน้องครับโชว์หลอดกับพี่เทมหน่อยไหมฮะว่าคุณมองไงเรื่องนี้จริงๆผมมองเหมือนกับพี่เซ่นะฮะโอเคครับผมอย่างนี้เลยเหรอไม่ไงก็พี่เพจก็มาคำถามอะไรนะหมายถึงว่าคอสเพลย์ว่ามีส่งผลไงกับอุตสาหกรรมเกมอะไรพวกนี้เนาะจริงๆมันก็เป็นเหมือนก็คล้ายๆกันนั่นแหละก็เป็นเหมือนเราเป็นเหมือนแอมบาสเดอร์หรือว่าเป็นแบบเป็นหน้าเป็นตาให้กับเกมหรือว่าอย่างที่พี่เซ่พูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยบางทีเราเล่นเกมอ่ะผมพูดตรงๆนะอย่างเช่นสายสคริปต์อ่ะสายสคริปต์ที่เขาแบบเล่นเกมโดยที่ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องแต่บังเอิญน่ะเขามาเจอตัวละครนี้ที่เราแบบลงโพสต์บ่อยๆแล้วเอ้ยน่าสนใจจังเลยตัวนี้น่ารักจังเลยเขาเป็นยังไงครับแล้วเขาก็อาจจะกลับไปเล่นอีกรอบหรือถ้ามันสนุกจริงๆอ่ะมันก็สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเกมได้บางคนอ่ะเล่นเกมเพราะสนุกที่ระบบเกมหรืออะไรพวกนี้แต่บางคนเขาอาจจะสนุกตรงที่เนื้อเรื่องหรือว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าคอสเพย์เราสามารถที่จะสื่อสารตรงนี้ได้ด้วยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับนี่ชิคครับคำถามต่อไปครับตอนนี้ใกล้ละพี่แป้งพร้อมไหมคะคำถามจริงจังลุกขึ้นยืนก่อนไหมคะแบบว่ารับมุมอะไรอย่างนี้รับมุมต้องร้องไห้ด้วยไอ้คำถามจริงจังจริงจริงไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งโอเคในฐานะที่เป็นทั้งคอสเพลย์แล้วก็เป็นเกมเมอร์ด้วยนะคะคิดว่าทั้งสองอุตสาหกรรมเนี้ยแบบในอนาคตเนี้ยต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรขออนุญาตส่งตอบคำถามนี้ให้กับคุณเซียไว้ค่ะครับผมไปเลยฮะจะพึ่งตอบเอาในมุมที่พี่แป้งก็ได้ค่ะว่าตัวเองที่เป็นทั้งเกมเมอร์เป็นทั้งคอสเพลเยอร์เป็นทั้งผู้ร่วมงานด้วยเป็นทั้งเกสเคยมาร่วมงานด้วยอะค่ะคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยในอนาคตแบบในมุมพี่แป้งเนี่ยสองวงการนี้จะเติบโตไปในแบบไหนบ้าง
จริงๆตอนนี้มันค่อนข้างจะมาคู่กันนะเวลาแบบว่ามีงานเกมอะไรนั่นนี่ต่างๆอะไรเงี้ยก็เราก็จะได้เห็นคอสเพลย์ที่มายืนบูธหรืออะไรนั่นนี่ต่างๆเยอะขึ้นคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนอะพวกแบบไม่ใช่ก็ไม่ได้เมื่อก่อนขนาดนั้นก็ประมาณกําเนิดประมาณตอนที่เพิ่งเริ่มยืนบูธใหม่ๆตอนนั้นน่ะเราจะรู้สึกว่าเราจะเห็นพวกคอสเพลย์อ่ะยังน้อยอยู่แต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าเวลาแบบมีงานเกมหรือมีกิจกรรมอะไรนั่นนี่ต่างๆหรือบางทีเค้าแบบไปออกแค่ในห้างหรืออะไรนั่นนี่เล็กๆแบบมีแค่บูธหรือมีแค่แบบเป็นโชว์เคสอะไรนั่นนี่นิดหน่อยอะไรเงี้ยเค้าก็จะเริ่มเรียกคอสเพลย์ไปเพราะเขาก็รู้ว่าพวกเราก็เล่นเกมอะไรพวกนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็เติมกันเยอะด้วยจริงๆต้องแซวว่าบางคนเนี่ยเติมเกมมากกว่าค่าจ้างอีกใช่ใช่ใช่นี่ไงถ่ายมือเลยเจ็บมีคนเจ็บหนึ่งคนทางไหนพี่หลายคนเลยมีอยู่ที่ไหนพี่ค่าจ้าง500เติมเกม 5,000 เจออย่างนี้ไปจริงๆคือจ้างแล้วเจ็บไม่เป็นไรครับบางจ้างไม่ได้จ้างเราไม่ได้จ้างด้วยเขาก็ไม่จ้างเราเนาะพี่น้องแต่เราก็เล่นเยอะเหมือนกันเนาะจ้างได้นะคะตอนนี้กำลังขาดแคลนจ้างได้นะคือรู้สึกว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีการคืออย่างตอนนี้ค่ะอย่างที่จัดยงมาจากคำถามเมื่อกี้แล้วกันก็คือเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคอสเพลย์จะเริ่มสามารถดึงดูดคนให้คนสนใจให้คนสนใจเกมแบบเป็นแบรนด์ awareness เนาะมากขึ้นก็เลยตอนนี้เหมือนแบบหลายๆแบรนด์ก็จะเริ่มแบบงั้นก็มีคอสเพลย์ยืนบูธสิเป็นคาแรคเตอร์ของเกมเราสิเพื่อโปรโมทอะไรนั่นนี่ต่างๆถ้ายกตัวอย่างของล่าสุดเลยที่เขามีให้โปรโมทต่างๆก็ดีเกมนี้ใช่ Love in Space คือจะบอกว่าตอนแรกๆอ่ะไม่ได้จ้างค่ะผมไปฟรีไม่มีการจ้างคอสเองคอสเองจากใจชอบแล้วมีน้องแฟนคลับมาพูดให้ฟังว่าพี่รู้ไหมคะว่าหนูเห็นพี่คอสจนหนูสงสัยว่ามันเป็นเกมอะไรแล้วเขาก็ไปโหลดเกมมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งมันจะมีแบบอะไรแบบนี้แบบเรื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอแบบว่าเราได้งานจ้างเกมอุ้ยน่ารักเราคิดค่าตัวไปเท่านี้แต่เราเติมไปเท่านี้เดี๋ยวอย่าไปพูดสิเรื่องหลังบ้านนี่คือเอาค่าเติมคืนใช่ไหมก็แอบกระซิบกับdeveloperนะฮะว่าช่วยเพิ่มค่าตัวให้สักนิดนึงนะฮะเติมเงินเยอะแล้วอะไรเงี้ยไม่ก็แบบค่าตัวไม่ต้องเยอะก็ได้เพิ่มเรทให้หน่อยได้ไหมอะไรเพิ่มเรทดีกว่าเยอะเลยเพิ่มเรทให้หน่อยอะไรเงี้ยนะมาจากสายกาชาที่ไม่เคยเปิดได้นั่นเองนะฮะโอเคครับท่านจ๋าเรทด้วยที่พูดเนี่ยคือโดนเหมือนกันนะเดี๋ยวคำสามสุดท้ายเนี่ยอยากให้ช่วยกันตอบละกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะวันนี้เราเป็นการรวมระหว่างทั้งสายเกมเมอร์แล้วก็ขายคอสเพลย์นะคะแล้วก็คิดว่าคงมีน้องๆคอสเพลย์หลายๆคนเนี่ยที่มางานในวันนี้ว่าแบบมีความฝันว่าสักวันนึงเนี่ยอยากจะได้ร่วมงานกับเกมออฟฟิเชียลบ้างหรืออยากจะได้มาเป็นเกสต์บนเวทีแบบนี้บ้างอะค่ะมีคำแนะนำหรือว่ามีอะไรอยากจะบอกน้องๆใครจะเป็นเจ้าของคำตอบนี้ครับยกมือโอ้โหแย่งกันตอบกันหนุกสนานเลยอะไรนะพี่แป้งค่ะคำถามนี้ก็อยากให้พี่แป้งเป็นคนตอบครับทุกคนทุกท่านใครมีไอเดียน้องๆมีไอเดียที่ดีมากในหัวของดิฉันที่ตอบไม่ออกไมค์เมื่อกี้ก็คือไม่สามารถออกอากาศได้เลยคือเมื่อกี้เพื่อนก็หันมาบีบปากเพื่อนหันมาเมื่อกี้จับหน้าตาเพื่อนหันมาเบรกก่อนโอเคคือเพราะงั้นให้พี่แป้งตอบก่อนเขารู้แล้วนะครับว่าคนที่ควรจะตอบที่สุดคือพี่แป้งนะฮะเพราะตอนนี้คือพี่เทมเนี่ยกำลังอึ้งกับทีฟ้าอยู่ในหัวตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเย็บชุดยังไงให้แบบระบายสวยงามไม่ต้องเย็บมีอยู่อ๋อพี่ให้ยืมเพื่อนเยอะแยะหมดเลยเอาไปต่อคุณต้องไปเป็นเพื่อนพี่เทมแล้วล่ะหาสักตัวไหมโปรเจกต์เอลิทีฟ้าผมบอกก่อนก็ได้เอลิทีฟ้าโอเคได้คู่กันพอดีพี่เราตอบคำถามก่อนเราตอบคำถามก่อนโอเคอ่ะใครอยากตอบก่อนสักนิดนึงตรงนี้ไม่อยากเป็นเซฟิลอตละจริงทำไมฮะเป็นไรกลัวแอลิสกลัวทีฟ้ากลัวผมทำไมกลัวว่าน่ากลัวมากเลยสองคนนะเขาถามแล้วเขาถามก็เดี๋ยวผมช่วยตอบสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันนะครับถ้าในฐานะถ้าในหมวดในพาร์ทของคอสเพลย์เนาะถ้าใครที่อยากจะมาในจุดนี้ผมรู้สึกว่าจริงๆคอสเพลย์จุดสำคัญมันก็คือการคอสตูมแล้วก็โรลเพลย์ของเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าการที่มาอยู่จุดนี้ได้เราไม่จำเป็นต้องแบบว่าเป็นคนที่หล่อสวยหรือเป็นคนที่ทำชุดสวยมันมีหลายๆอย่างที่สามารถที่จะดึงศักยภาพของตัวน้องๆออกมาเองได้อย่างตัวของผมเองเนี่ยยอมรับเลยว่าผมเป็นแค่เด็กคนนึงที่เป็นสายประกวดคอสเพย์ก็คือประกวดคอสเพย์เรื่อยๆแล้วก็วันนึงได้เป็นกรรมการคนรู้จักเยอะๆจนน้องรู้จักเยอะๆก็เริ่มมาเป็นเกสขึ้นมาเองนะครับผมตรงนี้ผมรู้สึกว่าหลายคนสามารถที่จะโดดเด่นด้วยความสามารถของตัวเองแต่ว่าเพียงแค่คุณน่ะคอสเพลย์ออกมาให้มันได้ดูดีคุณอาจจะ
ตัดชุดสวยคุณอาจจะร้องเพลงเก่งก็ได้วันนึงคุณอาจจะเป็นเกรสคอสเพลย์ที่ร้องเพลงเก่งที่สุดคุณอาจจะเป็นเกรสคอสเพลย์ที่เล่นเกมเก่งที่สุดคุณอาจจะเป็นคอสเพลย์ที่ประกวดได้รางวัลแบบระดับโลกมาอะไรเงี้ยครับตรงนี้ผมรู้สึกว่าให้ค้นหาตัวเองแล้วก็เป็นคอสเพลย์ที่ดีแค่นั้นพอครับสุดยอดมากเลยครับผมเป็นคำตอบที่ดีมากพี่แบงค์สักหนึ่งกลุ่มไหมฮะก่อนที่จะให้ทุกคนได้ถ่ายรูปชักภาพร่วมกันไปเลยเอาแบบจริงจังเลยใช่ไหมจริงจังฮะเอาแบบตลกคนที่หล่อที่สุดอยู่ตรงกลางค่ะก็ในโอกาสนี้นะคะก็ขอขอบคุณเกสคอสเพลย์ของเราทั้ง5ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เทมเมลโรสคุณ CMYK คุณแจสเปอร์ซีคุณอันนี่แล้วก็พี่แป้งเอมิวนะคะโอเคอ้าวอีกสักยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเชิญเลยค่ะติดหมดเลยขออนุญาตนะฮะโอเคเราไม่มีศิละก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะพูดคุยกับเกสของเราทั้ง5ท่านเนี่ยก็ยังไม่ได้รีบไปไหนเนาะก็สามารถไปพบเจอกับเขาทั้ง5ท่านได้ที่บูธด้านล่างนะคะซึ่งวันนี้ก็มีมาออกบูธเอาเมอร์เชนไดส์ต่างๆมาจำหน่ายด้วยนะคะแล้วก็ติดตามได้จากโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะคุณเอลิสครับเปลี่ยนชุดเลยไหมคะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะเดี๋ยวให้แกของเราทั้ง5ท่านดูไปพักก่อนนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยกับคุณเทมเมลโรสคุณนอสเซียไวเกนะครับคุณเจสเปอร์ซีคุณออนนี่และคุณแบงค์อีมิวครับเย้จ้ะต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้